ายองค์อาจปัญญาชาติรักที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิศสินธรรมปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมการทำเจลล้างมือซึ่งถือว่าเป็นสูตรของกรมวิทยาศาสตร์บริการภายใต้แนวคิดวสอวมอบความรักความห่วงใยชวนคนไทยรักสุขภาพซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็มีนางสาวนิสากรจึงเจริญธรรมอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการรวมไปถึงคณะผู้บริหารและทีมงานให้การต้อนรับบริเวณชั้น5ของอาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติที่กรมวิทยาศาสตร์บริการนั่นเองค่ะซึ่งนางสาวนิสากรอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการได้เปิดเผยว่าในปัจจุบันทุกภาคส่วนเองต่างมีการเฝ้าระวังในเรื่องของความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัยของประชาชนที่กำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ก็จะมี2เรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ PM 2.5 และเรื่องของไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดเริ่มต้นจากประเทศจีนซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นอีก1ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ดังนั้นเองในเรื่องของการส่งผลกระทบไม่ว่าจะส่งผลกระทบทั้งทางด้านสินค้าในเรื่องของหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือถือว่าตอนนี้ขาดตลาดหาซื้อได้ยากและไม่มีมาตรฐานโดยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้ควบคุมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพราะหากมีความเข้มข้นไม่ถึง 70% ก็อาจจะทำให้เชื้อดื้อยาได้โดยเจลล้างมือสูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการถูกทำขึ้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารสำนักเทคโนโลยีชุมชนนั้นจะมีสูตรก็คือมีกลีเซอรีนและลาโนลีนที่มีส่วนผสมและมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์อยู่ที่ 71.2% จึงถือว่าเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นเหมาะสมสำหรับการใช้งานในการที่จะมาป้องกันฝุ่น PM 2.5 รวมไปถึงไวรัสโควิด-19 สำหรับกิจกรรมดังกล่าวก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปที่มีการทำเจลล้างมือซึ่งเป็นสูตรของกรมวิทยาศาสตร์บริการกิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.มีการแบ่งออกเป็นรอบละ1ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงจะรับผู้เข้าร่วมประมาณ10กลุ่มกลุ่มละไม่เกิน6คนโดยผู้ที่ลงทะเบียนก็จะมีการนำภาชนะมาบรรจุเจลล้างมือที่ทำเสร็จแล้วสามารถนำกลับไปที่บ้านได้เลยโดยในส่วนของประชาชนที่สนใจและอยากจะนำสูตรดังกล่าวกลับไปทำเองสามารถดูสูตรแล้วก็วิธีการทำต่างๆได้ผ่าน Facebook Fanpage ดร.ดีของกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ